ากโจทย์ในวันนี้ของเรานะครับก็คือแป้งนั่นเองนะครับเท็ดดี้เลือกใช้แป้งทอดกรอบนะครับกับแป้งมันนะฮะเอามาผสมกับตัวกุยช่ายที่เราเตรียมไว้ก็คือใส่เกลือใส่เบกกิ้งโซดานะครับใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำมันขยำให้เข้ากันแล้วก็เติมแป้งโจทย์ของเราลงไปผสมเสร็จปุ๊บเอาไปกวนนะครับให้แป้งสุกจากนั้นก็ไปนึ่งพอนึ่งเสร็จปุ๊บก็เอามาหั่นละครับแล้วก็เอามาทอดจนได้กุยช่ายกรอบๆแบบนี้เลยแนะนำนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้หาทานอร่อยๆยากทำเองก็ไม่วุ่นวายนะครับสามารถทำได้เลยกรอบๆแบบนี้เลยครับคุกกี้เสียงไทยทำง่ายมากๆค่ะแต่ว่าจุกจิกด้านขั้นตอนและเวลาในการทำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาทำเสร็จแล้วหากคุณจะเก็บเนี่ยนะคะแนะนำให้เก็บแบบอากาศไม่เข้าจะทำให้คุกกี้ของคุณกรอบได้นานนะคะความอร่อยแบบนี้นะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้นะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับติดตามชมความอร่อยแบบนี้ได้ในรายการย้อนหลังหรือสามารถเซิร์ชนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเบเกอรี่จากครอบครัวของเราสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของอาจารย์เมย์นานาและเทดดี้อีกเยอะแยะมากมายที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงมันฝรั่งนะครับเมนูโปรดของผมเนี่ยต้องเป็นมันบดจริงๆครับแต่ว่าถ้าผมทำปุ๊บเนี่ยเจ๊สู้ผมไม่ได้แน่นอนแต่จริงๆก็คือขั้นตอนมันง่ายมากๆคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะเอาตัวเมนูมันฝรั่งเนี่ยมาทำเป็นโครเก้ครับแล้วก็เพิ่มความน่ากินเข้าไปก็คือเป็นชีสโครเก้ฉีกออกมาปุ๊บจะเป็นชีสยืดๆเลยหนึ่งในเมนูที่หลายคนพูดถึงว่าอยากทำแล้วอร่อยกรอบนานคือมันฝรั่งทอดกรอบเขย่าที่เขาเรียกว่ามันฝรั่งกรอบเขย่าเพราะว่าปิดฝาแล้วเขาก็จะเขย่าแบบนี้ตัวผงทั้งหมดก็จะเช็คลงไปอย่างนี้หมดเลยค่ะ